ังช่วงข่าวโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนสวัสดีค่ะมาติดตามทันข่าวทันธรรมกับดิฉันณภวรรณเกษมสุขค่ะรัฐบาลจีนเสนอสมาชิกเอเปกประสานความร่วมมือทางการค้าระหว่างกันผ่านการกำหนดแผนยุทธศาสตร์ที่ได้รับการบูรณาการและการวางเป้าหมายอย่างชัดเจนประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนกล่าวสุนทรพจน์เปิดการประชุมสุดยอดผู้นำความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกซึ่งจัดในรูปแบบของการหารือโต๊ะกลมภายในศูนย์การประชุมนานาชาติใกล้ทะเลสาบเยียงซีชานกรุงปักกิ่งเสนอแนะให้สมาชิกทั้ง21ประเทศประสานความร่วมมือทางการค้าภายในภูมิภาคด้วยการกำหนดแผนยุทธศาสตร์อย่างมีเสถียรภาพผ่านการบูรณาการควบคู่ไปกับการตั้งเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรมแน่นอนว่าในการประชุมครั้งนี้ผู้นำจีนเสนอร่างแผนการจัดตั้งเขตการค้าเสรีเอเชียแปซิฟิกที่รัฐบาลปักกิ่งริเริ่มแนวคิดและผลักดันตลอด2ปีที่ผ่านมาเพื่อแสดงความรับผิดชอบจากที่ประชุมด้วยแม้หลายฝ่ายมองว่าเป็นการแย่งชิงความสนใจจากที่ประชุมเนื่องจากประธานาธิบดีบารักโอบามาผู้นำสหรัฐต้องการอาศัยเวทีการประชุมเอเปกผลักดันการตกลงของหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกที่รัฐบาลวอชิงตันเป็นผู้จัดตั้งมาเกือบ1ทศวรรษแล้วขณะที่นักวิเคราะห์มองว่า7ประเทศสมาชิกประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้แก่สิงคโปร์บรูไนมาเลเซียเวียดนามอินโดนีเซียฟิลิปปินส์และไทยซึ่งเป็นสมาชิกเอเปกด้วยสามารถที่จะอาศัยโอกาสในการประชุมครั้งนี้เจรจาเพื่อจัดตั้งและขยายขอบเขตข้อตกลงการค้าเสรีกับนานาประเทศเพื่อเปิดทางสู่การยกระดับกรอบความร่วมมือและเพิ่มพูนบทบาทของอาเซียนบนเวทีสากลได้มากขึ้นค่ะและสำหรับข่าวในประเด็นนี้นะคะพระคุณเจ้ามีความคิดเห็นอย่างไรไปรับฟังจากพระคุณเจ้ากราบนมัสการค่ะเจริญพรการร่วมมือร่วมใจกันนั้นย่อมก่อให้เกิดพลังมากมายถ้าหากนำพลังนั้นไปใช้ในด้านที่เป็นประโยชน์ย่อมก่อประโยชน์ให้โลกมากมายเช่นกันแต่ในขณะเดียวกันถ้าใช้พลังนั้นไปทำลายก็จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่โลกมากมายได้เช่นกันเจริญพรค่ะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณพระคุณเจ้านะคะที่มีข้อคิดดีๆค่ะสำหรับทันข่าวทันธรรมได้หมดเวลาลงแล้วกลับมาติดตามทันข่าวทันธรรมได้ใหม่ในช่วงหน้าค่ะสนใจติดต่อโฆษณากับทาง WBTV ได้ที่เบอร์โทรศัพท์02-675-7134